สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับอยู่ผม2ชามนะครับวันนี้ผมมาแค่คนเดียวทุกคนนะรู้จักว่านะครับผมเราจะมาแค่คนเดียวตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี่เราจะพาคนอื่นมาด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมไปทำการสอนทุกคนนะครับผมเกี่ยวกับว่าวิธีการทำไมค์คราฟต์แบบแปลกๆนะครับผมแบบว่าถ่ายรูปแปลกๆให้เพื่อนดูถ่ายรูปแปลกๆไปให้แบบใครก็ได้ดูนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเองในเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่ค่อยเนียนนะครับผมเอาสำหรับการถ่ายรูปแปลกๆให้คนอื่นดูนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจจากปกนะครับปกคลิปของช่องอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นแบบช่องนู้นช่องนี้นะครับที่มีปกคลิปแต่แม่งเสริมไม่ตรงปกเคยเห็นปะแบบปกคลิปแบบไม่ตรงปกอ่ะช่องเพื่อนกูในช่องเชฟป้าเนี่ยนะครับผมอย่างเงี้ยแบบปกคลิปแบบเนี้ยแต่แบบข้างในมันไม่ได้มีตัวนี้โผล่มาตัวข้างในมันไม่ได้มีตัวเนเธอร์พอร์ทัลตัวนี้โผล่มาเห็นปะเออวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการทำเนเธอร์พอร์ทัลแบบนี้กันให้ทุกคนดูนะครับผมใน Minecraft ปกตินะครับซึ่ง Minecraft ที่เราเล่นตอนนี้อยู่เป็น Minecraft Java นะครับผมเวอร์ชั่น 16.3 นะฮะวิธีการทำคุณจำเป็นที่ต้องมี OP เซิร์ฟก่อนนะครับผมคือเราไปต้องใช้ command block ในการทำนะครับก่อนอื่นนะครับผมสมมตินะผมต้องการจะให้เจ้าแบบนึงผมจะให้ Obsidian ผมจะลองทำตามปกนี้ดูนะครับปกนี้โคตรเจ๋งสิ่งที่ไม่รู้ว่าทำได้ใน Minecraft อันนี้กันนะอ่ะปกนี้นะผมนี่คือขอให้ปาร์คจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะถูกป่ะทุกคนจะเป็นแนวแบบตรงนี้แล้วก็ดันมี end portal อยู่ล้อมรอบตรงนี้เห็นป่ะวิธีการทำนะครับง่ายๆไม่ยากมากนะครับผมคืออันดับแรกนะครับหาบล็อกอะไรมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมทีมคำสั่งตามผมนะครับทับ FPU พอพิมพ์แล้วกดแท็บเลยนะครับผมแล้วก็กดแท็บอีกครับกดแท็บไฟบาร์กดแท็บนะครับ Enter ไปก่อนมาถึงจุดนี้มองบล็อกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็กดแท็บแล้วต่อไปครับผมไม่เขียนตามผมนะครับ Nether underscore portal ปึ๊บนี่เห็นป่ะมันจะกลายเป็นเนเธอร์พอร์ทัลเนี่ยครับผมแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมนี่ขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ถูกป่ะนี่ครับแล้วก็เนเธอร์พอร์ทัลได้ละง่าย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 โอ๊ะเฉียกูดันไปทุกเอาไปโอเคครับต่อไปก็ฟิลตรงนี้ครับผมฟิลฮะแล้วก็มันจะมาลงนี้นะครับผมเนเธอร์พอร์ทัลเรียบร้อยโอเคครับอันนี้คือแบบว่าไม่ลงหมดนะครับผมบางคนมีปลั๊กอินเวอร์ดิตก็สามารถใช้เวอร์ดิตได้นะแต่ผมขอแบบว่าใช้ไม่ใช้เวอร์ดิตนะทุกคนนะเนเธอร์พอร์ทัลเรียบร้อยครับผมอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าพอร์ทัลที่เป็นเคิร์สมาแล้วนะคือพอร์ทัลไม่ปกตินะทุกคนอย่างเช่นอย่างใครๆหลายคนเห็นในปกนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะจะเป็นพอร์ทัลที่ไม่ปกตินะครับผมเรียกกันว่าคือเรื่องปกติทำไม่ได้แต่โลกนี้สามารถทำได้นะครับผมนะเพราะตอนนี้อยู่ในเคียร์ชีพโหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้อันแรกนะครับนะมาอันที่2เราปกนี้บ้างเห็นอะไรเห็นมีคนมองกันแล้วเห็นมีคนมองกันแล้วอ่ะปกนี้ทำแบบเดิมเลยครับผมจะลองแบบเดิมนะปกนี้วิธีการทำแบบง่ายเลยนะครับผมอันนี้จะง่ายกว่าอันเก่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เป็นเจ้าตัวเลสโตนท็อตได้นะฮะใช่ป่ะแล้วก็อันนึงขอตั้งไว้ดีๆก่อนโอเคทำเป็นอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เอาออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนออฟซิเดียนมาแล้วก็วางชึบนี่อันนี้เหมือนสอนทำปกป่ะสอนทำปกคลิปป่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนว่าผมจะเป็นการสอนทำปกคลิปแท้ทุกคนนะอย่างนี้ครับเห็นป่ะมันจะเป็นแนวนี้นะทุกคนเสร็จแล้วผมทำเหมือนเดิมฮะทับฟิลอันนี้ก็ฟิลเนเธอร์พอร์ทัลเรียบร้อยเห็นป่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่แล้วกันนะฮะทับฟิลไปก่อนแล้วก็เนเธอร์พอร์ทัลเสร็จแล้วเราก็กลับไปคำสั่งเดิมนี่มันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือแบบแล้วก็แบบถ่ายรูปไปบอกเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยทำได้เปล่าแบบนี้ไม่มีใครทำได้กันหรอกโถเป็นไงครับทุกคนเหมือนจริงป่ะเหมือนเนียนนะมันเหมือนเนียนนะคือมันจะเอาไว้สลับเนียนนะปกเนี่ยที่ผมทำนี่คือแบบมันใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ด้วยมันเอาไปเนียนเฉยนะแบบจะเอาไปแกล้งเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวด่วนๆต่อไปดีกว่าผมว่าจะเป็นไหนนะฮะไปต่อไปเราเป็น end portal แล้วกัน end portal ทุกคนทำเหมือนกันเลย end portal ทำเหมือนกันเลยทุกคนนะอ่ะผมลองทำ end portal แบบเอาไอเดียที่มันเป็นดูเคิร์ดๆแต่คุณดูเคิร์ดอ่ะผมจะทำแบบ end portal เคิร์ดๆดูนะเคิร์ดๆเอาเป็นรูปไหนดีทุกคนรูปนี้ดีกว่าเนี่ย end portal นะฮะผมจะลองทำประตู DN แบบเคิร์ดๆดูอ่ะนี่ประตู DN ของเคิร์ดๆของผมเป็นไงโอ้โหแกโคตรหล่อเท่ทุกคนดูดินะไอ้เหี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ปกครองก็แบนคลิปผมจะไม่แปลกใจว่าทำไมนี่ฮะอันนี้เป็นประตู DN ดับเท่ของผมเนี่ยคือคนไม่หล่อเท่นี่ทำกันไม่ได้นะฮะโอเคครับวิธีการทำเอ็นพอร์ทัลแบบง่ายๆหล่อเท่นะก็ทับฟิลเหมือนเดิมครับผมคือคำสั่งฟิลเนี่ยเป็นคำสั่งที่ใครไม่เวอร์อิดิทอะสมมุติอะว่าคนไหนที่ไม่ได้ใส่เวอร์อิดิทไม่ได้ใส่ว่าอินไว้อะมันเป็นคำสั่งที่ต้องใช้ครับผมบอกเลยว่ามันต้องใช้จริงๆเนี่ยเพราะว่ามันดีมากๆเลยทุกคนจริงๆนี่อย่างนี้เห็นปะนี่ครับนี่โอ้โหเป็นไงมันคือคำสั่งที่เอาไว้สำหรับการสร้างเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เวอร์อิดิทแต่ว่าถ้าใครที่เวอร์อิดิทก็ใช้เวอร์อิดิทครับมันง่ายกว่าเยอะนะฮะอ่ะ end portal ฟิลโอเค
น่ะเป็นไงนี่สุดก็ได้มาแล้วนะครับผมเอ็กพอร์ตนะฮะว้าวเฮียว้าอยู่ของทำไมต้องแบนคลิปผมแม่ YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนพวกนี้นี่เองนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วครับเอ็กพอร์ตนะฮะโอ้ my god มันสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยว้าวเริ่มเพียขึ้นทุกวันแล้วไปดูกันต่อไปดีกว่าครับผมนะไปก่อนที่เราไปดูคลิปต่อไปกันนะครับทุกคนครับสิ่งแรกที่ผมจะบอกกับทุกคนเลยนะครับผมคือคุณอาจจะดูคลิปนานจนรู้สึกคุณปวดตานะครับผมใช่ครับเวลามองหน้าจอนานหรือทำงานนานๆนะครับผมก็ปวดตาทุกคนนะแน่นอนเราเลยต้องมีสิ่งนี้นะครับผมแว่นออคตัสนะครับแว่นนี้นะครับผมจะสามารถช่วยลดอาการปวดตาคุณได้นะครับผมเพราะมันจะกรองแสงสีฟ้าที่มันมาจากเอเลี่ยนใช่ครับแสงสีฟ้าที่มาจากเอเลี่ยนพร้อมกับไอ้บ้าขายตรงไม่ต้องครับผมรู้ว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูกันเจ้าแว่นกรองแสงออฟตัสเนี่ยนะครับผมสามารถกรองแสงสีฟ้าได้นะครับแต่ไม่สู้แสงเอเลี่ยนครับผมตัวรุ่นที่ผมใช้ตอนนี้เป็นรุ่นซีโร่นะครับผมนะถือเป็นรุ่นที่ตีตลาดออฟตัสได้ดีมากเลยนะครับถือว่าใส่แล้วหล่อเท่เลยนะครับผมจะหล่อเท่แบบผมเลยนะฮะคนหล่อเท่ทุกคนคือแบบเนี่ยพี่ใส่ยังไงพี่ก็หล่อเท่น้องๆเนี่ยใส่อย่างนี้ก็ยังหล่อเท่ได้ผมไม่อยากจะพูดหรอกครับนะสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากทำงานนานๆแล้วไม่อยากให้แสงสีฟ้ามาทำลายดวงตาแสนจะดูดีของคุณนะครับผมใช้ออฟตัสสิครับผมมาตัดเลนส์ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าผมสายตาสั้น500ก็ตามผมยังตัดเลนส์ออฟตัสได้เลยนะฮะถือว่าแม่งโคตรคูลทุกคนนะโอเคครับผมก็สามารถสั่งซื้อออฟตัสได้นะครับทางใต้ description นะครับผมนะใช้โค้ด12ทับลดราคาได้นะครับผม100บาทไปโอเคนะครับผมในอันต่อไปนี้นะครับจะเป็นบ้านรับนะครับผมบ้านรับนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจตรงนี้มาจากเกรนนะครับผมเกรนเคยทำมาอยู่นะครับแต่วันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับก็จะทำให้ดูนะครับผมอันดับแรกคืออ่ะนี่เป็นบ้านลับใช่ป่ะสมมติผมจะหาทางเข้าอ่ะคือไม่มีทางเข้าได้เว้ยเพราะปุ่มก็ไม่มีถ้าเกิดเราลองวิ่งดูดีๆนะครับคุณจะไม่เห็นปุ่มเลยนะครับผมไม่ได้ซ่อนปุ่มไว้ไม่แต่สักที่เลยนะฮะตรงนี้งงกันดิทุกคนงงดิว่าทำไมโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะสอนอันดับแรกเลยอันนี้เกี่ยวกับว่าวงจรเลสโตนเนี่ยผมสลับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูก็อาจจะไม่รู้นะฮะมาเรื่องของวงจรเลสโตนเนี่ยผมเจ้าสิ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องอธิบายในความแตกต่างก่อนนะฮะอันดับแรกคือผมจะต้องอธิบายเจ้าแอโร่ก่อนแอโร่เนี่ยเมื่อแอโร่ที่ถูกยิงออกมามันจะถูกนับว่าเป็นเอนติตี้หรือว่าเป็นสิ่งของนะครับผมกดนึงกดผิดขอโทษ F3B แล้ว F3B ครับไม่ถูกนับเป็นเอนติตี้นะครับก็คือมันจะถูกนับว่าเป็นแบบว่าอุปสิ่งของอีกนึงอ่ะที่อยู่ในเกมที่แบบว่ามีตัวตนมีสามารถหยิบจับต้องหรือพวกนี้ได้นะครับผมนะโอเคแอโร่ตอนที่ถูกยิงจะถูกนับเป็นอย่างนั้นนะครับผมหรือว่าจะเป็นแม้แต่ไอเทมก็ถูกนับเป็นเอนติตี้นะครับเนี่ยไอเทมก็ถูกนับเป็นเอนติตี้เพราะว่ามันมีเจ้าตัวฮิตบ็อกซ์อยู่เห็นไหมโอเคครับผมซึ่งเจ้าตัวฮิตบ็อกซ์เนี่ยของแอโร่นะครับผมคือมีความสามารถในการที่จะทะลุบ็อกซ์ที่เป็นซอกหรือเล็กๆได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยยิงเข้าไปปุ๊บฮิตตัวฮิตบ็อกซ์จะทะลุมาถึงตรงจุดนี้เห็นไหมเห็นตรงฮิตบ็อกซ์ไหมครับฮิตบ็อกซ์เนี่ยฮิตบ็อกซ์สีขาวกับสีขาวมันจะทะลุมาถึงจุดอีกฝั่งนึงแปลว่าแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้นั้นนี้มีความสามารถในการที่เมื่อมีเอนติตี้หรือฮิตบ็อกซ์แค่เดินมาเหยียบอยู่ใกล้ในระยะแผ่นไม้คือตรงบล็อกนี้ปุ๊บมันจะทำการเปิดประตูหรือว่าทำให้วงจรไฟติดทันทีนะครับผมแต่ว่าในเมื่อของการซ่อนอันนี้นะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องเอาธนูนะครับที่ยิงออกไปนะครับผมให้มันเกิดเป็นฮิตบ็อกซ์เกิดขึ้นนะครับยิงให้โดนตัวแผ่นไม้นะครับผมให้ตัวแผ่นไม้ก็จะทำการให้ประตูเปิดนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่เห็นปะตรงฮิตบ็อกซ์เนี่ยมันจะกินแผ่นไม้มาส่วนหนึ่งเห็นไหมนี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยมันทำการให้ประตูเปิดได้นะครับผมนี่แหละอันนี้ก็ทำเป็นประตูลับได้นะครับถือว่าเป็นประตูลับสำหรับในเกม Minecraft ก็ได้นะฮะยูนิเกตเก่งกะเดี๋ยวผมสามารถทำประตูลับในเกมของ Minecraft ได้นะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับผมนะเป็นไงเปิดแบบเอาไว้หลอกเพื่อนไงเวลาเปิดประตูเราก็แบบไฮเทคหน่อยยิงธนูเลยถ้าเกิดบางคนขี้เกียจธนูมึงใช้ไทเดนก็ได้ไทเดนก็ถือว่าเป็นฮิตบ็อกซ์อีกแบบนึงนะครับผมอ่ะเห็นปะผมเพิ่งเก็บเอาไว้นี่กันฮิตบ็อกซ์กินมาตรงนี้เห็นไหมประมาณนั้นเนี่ยผมไม่เนื้อถ้าเกิดคุณขี้เกียจใช้ธนูนะสามารถใช้ไทเดนได้นะฮะเป็นไงโอ้โหอะไรเนี่ยเปิดสักทีนั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับผมทุกคนครับป่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยผมเดี๋ยวดูแบบที่3แบบที่4กันเลยนะว่าจะเป็นอะไรนะครับผมไปดูกันมาครับอันนี้ถือว่าอันสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะทำการสอนในนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ถือว่าเอาไว้สำหรับการแกล้งเพื่อนแล้วกันนะครับเอาแบบให้เพื่อนมันปั่นๆเล่นๆนะครับผมวันนี้นะครับอันสุดท้ายที่ผมจะทำการให้ทุกคนมาดูนะครับนั่นก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือนี้โหดร้ายหน่อยนะครับมันชื่อว่าชิฟนะครับผมหรือแปลงสั้นคือเครื่องมืออุปกรณ์แกะนะฮะน่ากลัวนะครับพูดถึงชื่อแล้วโอเคครับผมในส่วนอุปกรณ์ชิฟฟักเกอร์หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันใน Facebook หรือว่าตามไวรัลทุกที่แล้วนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่โหดร้ายมากนะครับเนื่องจากว่ามันเอาไว้สำหรับการทำทารุณกรรมสัตว์นะครับผมใช่ทารุณกรรมสัตว์ฟังไม่ผิดหรอครับมันเอาไว้ทารุณกรรมสัตว์ใช่ทารุณกรรมสัตว์โอเคครับผมในส่วนอุปกรณ์ทารุณกรรมสัตว์นะครับเราเป็นที่จะต้องหันหัวเรือนะครับผมให้หัวเรือมันตรงกับตรงจุด
ที่จุดลงก่อนนะครับผมพอมาตรงจุดลงปุ๊บเรียบร้อยอุปกรณ์ทารุณกรรมสัตว์เราใกล้เสร็จแล้วอ่ะนี่อันนี้คือจุดยากสุดนะจริงๆอ่ะโอเคครับต่อไปเราจะทำการสร้างอุปกรณ์ทารุณกรรมสัตว์นะครับผมทารุณกรรมสัตว์โอเคฮะแล้วก็เอาเอ็นรอดมานะครับเอ็นรอดโอเคเรียบร้อยมาแล้วก็ชึบโอ้ here we go นี่มันโคตรทารุณกรรมสัตว์เลยนะจะบอกให้มาเกียร์ผมนี่เราจะมีแกะตัวนี้ตัวหนึ่งถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นบล็อกนี้แล้วกันนะฮะเพื่อกันไม่ให้น้องแกะนั้นกระเด้งออกมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับต่อไปผมจะทำการทดลองก่อนนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่ทุกคนเชื่อโอเคแล้วเมื่อเราทำรัวๆเนี่ยก็จะทำได้แล้วครับโอเคครับต่อไปเราทำวงจรลูปนะครับผมวงจรลูปนะครับวงจรลูปนี่ทำแบบว่าไม่ได้ยากนะครับผมก็คือเราไม่ต้องมีรีพิเตอร์มาเอาเรสโตนท็อตเรสโตนธรรมดาชึบชึบวงจรลูปมาวงจรลูปมาวงจรลูปมาชึบนี่ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะไม่ใช่เด็กอะไรกูเนี่ยอะไรกูเนี่ยเอาไปึบมาโทษไอ้เชี่ยถอดแม่งแบบคือมันกูต้องมันลืมเลยที่มันใกล้สุดแล้วมึงจอนเลยเนี่ยโอเคฮะมาเสร็จแล้วก็อีกพรุ่งนี้ก็ออกเอาอ้าวนี่เขาเรียกว่าการเรียบหรือเปล่าทั่วอันนี้ผมต้องใส่อันนี้โอเคฮะมาเราจะได้เครื่องทารุณกรรมสัตว์ทารุณกรรมสัตว์1 EM แล้วนะครับผมคือสิ่งที่เขาจำเป็นที่ต้องมาเห็นนะครับนั่นก็คือพื้นที่แห่งการทารุณกรรมสัตว์นะครับพวกปากกูเป็นเหี้ยสักอย่างนึงแบบกูไม่สัตว์เลยมาครับเราทำการสร้างพื้นที่ทารุณกรรมสัตว์ไว้นะครับผมหลายๆอันนะครับแดดปะสปีดตรงนี้ทีได้ลูกโอเคอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณูปการสัตว์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราทำการให้ทุกคนนะครับมาดูพื้นที่นี้กันนะครับผมว่าพื้นที่นี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันคือเครื่องไลฟ์แพ็คแห่งปีเลยนะครับผมนะไปดูดีกว่าผมดูรีแอคชั่นทุกคนกันนะฮะไอ้พี่วันนี้นะพี่จะได้เจอกับสิ่งแปลกประหลาดใน Minecraft อ่ะคือผมมาทำแน่นเว้ยเกี่ยวกับ Minecraft TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอันนี้เป็นสิ่งประหลาดที่สุดใน Minecraft ที่ผมจะเคยหามาได้แล้วพี่มันคือหลุมมหัศจรรย์มาพี่อยากดูยังอยากดูยังเอางี้พี่ลงมาแล้วพี่รีแอคชั่นดูมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในนี้พี่นะทำอะไรล่ะพี่อะไรครับเนี่ยจะได้เก่งกล่าวยังไงไอ้ตัดแกตาย no ไม่นะแกเป็นไงพี่รู้สึกแกบ้างกับที่แห่งนี้อะไรพวกเนี่ยทำอะไรลงไปเดี๋ยวทำอะไรกับน้องวัว What the fuck เห็นน้องวัวเป็นพี่อารมณ์จะมาลงทางเพศเหรอไอ้เหี้ยคุณได้เกลืออะไรสัตว์นั่นแหละพี่คนที่สองพี่ฟอสนี่พี่ถ้าเกิดพี่ลงไปข้างล่างพี่จะเจอสิ่งที่พี่ไม่เคยคาดฝันในเกม Minecraft มันได้เกิดขึ้นมาก่อนนะพี่นะยังไงวะมันเป็น TikTok พี่แล้วว่าครั้งนี้พี่ได้เจอสิ่งที่เป็นไวรัลที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดค้นมาก่อนใน Minecraft โอเครู้สึกยังไงบ้างพี่สับปะดนสับปะดนคืออะไรไม่รู้จักคำนี้อ่ะมันแปลว่าขอความหมายดิในแบบความหมายอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านพจนานุกรมให้ฟังเลยนะสัปปะดนแปลว่าทะลึ่งอยากโลนอุตริแหลงแปลสั้นโรคจิตว่ามึงมันไอ้โรคจิตมาลูกเบสวันนี้ผมทำการอัดเกี่ยวกับ TikTok อะไรลงนะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไวรัลมากใน Minecraft อ่ะให้ทายก่อนที่อารมณ์ข้างล่างมันคิดว่ามันคืออะไรลุงดอบเดอะเบ็ดเหี้ยอะไรเนี่ยเอาเหี้ยอะไรมาให้กูเนี่ยทำไมโอ้ทำไมออกอ่ะทำไมอ่ะพี่เฟิร์สจอยดิพี่เฟิร์สจอยคือเหี้ยเลยน้อยน้อย
ว่าอันหนึ่งอันหนึ่งเพื่อนนายพร้อมที่จะดูปฏิมากรรมของฉันหรือยังเหรอเพื่อนรักปฏิมากรรมอะไรมึงลากกูมาทำไมได้ๆๆเพื่อนนุ้ยวันนี้นะกูจะให้มึงมาเจอกับสิ่งนึงที่ TikTok สอนเรามานะติ๊กเนี่ยอันนี้เคยเห็นในปล่อยปลาป่ะปล่อยปลาป่ะอันนี้กูก็ทำได้โหเป็นไงยังไงวะโอ้ทัฟฟี่วูฟุ่นนี่ไงก็ง่ายๆอันนี้ปฏิมากรรมที่กูจะให้มึงดูวันสุดท้ายเพื่อนเลยนี่คือห้องที่เป็นไวรัลที่ TikTok มากๆเลยคือมันคือห้องเชือดเพื่อนห้องไวรัลของ TikTok ใช่มันไวรัลยังไงวะไม่ใช่วันไม่คุณจะทำอะไรวันอะไรวันอ๋อันนั้นเป็นอีกไวรัลนึงเพื่อนรักเป็นไวรัลเหมือนกันว้าวมาทำอะไรเนี่ยเป็นไงเพื่อนก็เลยนะมิวเซียมกูสวยเปล่าโอ้ยเจ๋งทำไมกูต้องมีเพื่อนเป็นล้านซับคนนี้ด้วยบอกมาได้แล้วก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป Minecraft นะครับที่ผมเอามาทำการทำให้ทุกคนดูนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนะครับก็อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปจดจำนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ดีหมดแหละก็ไม่ต้องจำทั้งคลิปอ่ะไอ้เหี้ยมาดูเพื่ออะไรก็ไม่ดูนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมทำอะไรถูกต้องไปก็มันไม่ถูกมันผิดพลาดหมดอ่ะนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอไลค์คลิปนี้สักประมาณ 3,000 ไลค์ไปผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะช่วยเหลือผมกันนะครับให้ถึงสัก 3,000 ก็ยังดีนะทุกคนนะโอเคครับผมก็คลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายเจอกันครับทุกคนส่วนก่อนที่จะไปนะครับผมก็ใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมว่าชอบไอ้อันไหนสุดนะครับผมนะชอบช่วงไหนสุดนะผมก็อยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือคอมเมนต์ในช่องเรามันน้อยมากนะครับผมก็อยากเห็นคอมเมนต์ทุกคนว่าทุกคนชอบรายการถึงได้เหมือนแบบพูดคุยเล่นด้วยไงแบบว่านานๆดีผมจะแบบได้มีอะไรพูดคุยเล่นกับทุกคนอะไรอย่างงี้ผมก็แบบอยากมีการคุยเล่นกับทุกคนด้วยนะครับผมนะใครที่ดูถึงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าช่องไหนบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมบาย